สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้ให้ข้อคิดทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ศาลฎีกานะครับพิพากษาแก้นะฮะคดีลุงวิศวะก็คือมีความผิดแต่เป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุและก็รอการลงโทษไว้นะครับก็มีนักกฎหมายทนายความหลายคนนะฮะออกมาโพสต์ทำนองว่านะเนี่ยนะฮะว่าการใช้อาวุธปืนยิงคนอื่นเนี่ยมันทำได้นะครับเป็นผมก็ยิงเป็นกูก็ยิงผมฟังแล้วมันจะเป็นการชี้นำสังคมให้ใช้ความรุนแรงต่อไปใครที่มีปืนก็จะใช้วุฒิปืนยิงกันอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่อยากให้ชี้นำสังคมแบบนั้นในคำพิพากษาของศาลฎีกาให้ข้อคิดกับสังคมดีมากศาลฎีกาบอกว่าจำเลยคดีนี้ลุงวิศวะเนี่ยนะต้องไปเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระงับการควบคุมอารมณ์ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนก็แสดงให้เห็นว่าจำเลยคือลุงวิศวะเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะครับนะเป็นคนใจร้อนการใช้อาวุธปืนยิงไปเนี่ยถึงแม้จะเป็นการป้องกันเนี่ยแต่มันเกินสมควรเกินกว่าที่กฎหมายนะครับให้สิทธิ์ทำได้เพราะฉะนั้นเราต้องตีความสังคมให้บ้านเมืองมาสงบทุกวันนี้คนไทยหัวร้อนอยู่แล้วเพราะนั้นฝากนักกฎหมายทนายความนะครับคุณเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือคำพูดของคุณเนี่ยพูดไปแล้วมีคนเชื่อนะฮะอย่าไปชี้นำนะครับว่าถ้าใครมารังแกเราก็เอาปืนยิงเขาไปเลยไม่ใช่นะครับอย่าทำอย่างนั้นมิฉะนั้นต่อไปบนท้องถนนเนี่ยไม่พอใจกันขับรถปาดหน้าอะไรต่างๆก็ชักปืนมายิงก็จะมีคนตายทุกวันครับนะอย่าไปเอาความสะใจนะครับฝากทนายความและนักกฎหมายทั้งหลายนะครับอย่าไปชี้นำสังคมแบบนั้นนะเพราะศาลฎีกาก็บอกว่าต้องเอาจำเลยเนี่ยไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอารมณ์เพราะฉะนั้นคดีนี้นะถึงแม้ศาลนะจะรอการลงโทษนะครับจำเลยแต่การกระทำของจำเลยเป็นการหัวร้อนพูดง่ายภาษาชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ไม่ใช่มีปืนแล้วใครมาเคาะกระจกหรืออะไรต่างๆก็จะใช้วุฒิปืนยิงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับฝากด้วยนะครับช่วยกันแชร์ครับสวัสดีครับ